เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พาน้องก็จีนะฮะมาเรียนพิเศษวันเสาร์ที่โรงเรียนวันทามาริอาราชบุรีนะฮะก็คือวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่3แล้วนะฮะวันเสาร์นะฮะก็คือจะมีอะไรใหม่ไหมแล้วก็ก็จิจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้น้องก็จิมาเล่าอีกทีนะครับเดี๋ยวน้องก็จิขอตัวไปเรียนก่อนป่ะไปโอ้ถึงแล้วนะลงมาแล้วอ่ะตอนนี้นะที่โรงเรียนก็มีมาตรการป้องกันโควิด19อันนี้เสื้ออะไรอ่ะเสื้อไปด้วยเสื้อในมีไฟที่ตาด้วยนี่โอ้โหอ่ะไปใส่กระเป๋าด้วยแขวนกระเป๋าไปด้วยเอากระเป๋าไปด้วยระวังเหยียบระวังเหยียบน้ำอะไรน้ำถังขยะโอ้ no โอเคตอนนี้นะครับก็9โมงแล้วครับทุกคนก็วันหมดแล้วนี่นะครับก็จะมีคุณครูนะฮะคอยที่จะวัดอุณหภูมิแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นี่โอเคป้ารอสวัสดีครับป้ารอนะโอเคตอนนี้ก็รอน้องกระจิอยู่นะแล้วก็กระเจี๊ยบเนี่ยก็หิวมากๆเลยอันนี้ก็มีมาม่าเป็นมาม่าถ้วยร้อนนะรสอะไรเนาะรสแจ่วฮ้อนนะฮะเป็นมาม่าถ้วยร้อนได้เองนะฮะไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ำร้อนด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมก็คือเติมน้ำธรรมดาเข้าไปแล้วมันก็ร้อนสามารถกินได้นะครับตอนนี้ก็คือกระเจี๊ยบก็หิวเนี่ยหิวบ้างเลยบอกโอ้ยหิวครับไม่รู้ทำไงตอนนี้ก็คือนั่งรอฮะเดี๋ยวเราจะกินอะไรอุ่นๆครับด้วยการเนี่ยครับเทน้ำธรรมดาเข้าไปในถ้วยนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วนี้นะครับก็เป็นมาม่ารสแจ่วฮ้อนนะฮะนี่ก็คือพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นนี่แล้วก็จะมีช่องอ่ะช่องนี้ก็คือมันจะเป็นควันออกมาเลยนะนี่ก็เดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยว่าข้างในเป็นไงโอ้นี่นะฮะเปิดฝาเข้ามาก็มีช้อนส้มครับช้อนส้มพลาสติกมีเครื่องปรุงนะฮะแล้วก็มีเป็นมาม่านี่ครับแล้วก็มีถ้วยด้านในนี่เห็นไหมมาม่ามีถ้วยด้านในอันนี้ก็เป็นแก๊สนะฮะอันนี้คือถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารนะครับก็คือห้ามรับประทานห้ามใช้ในที่อับอากาศหลีกเลี่ยงไฟห้ามสัมผัสกับน้ำร้อนห้ามใช้กับน้ำร้อนนะครับก็คือถุงนี้เวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะร้อนเลยนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็คือแคลเซียมออกไซด์และผงอลูมิเนียมโซเดียมคาร์บอเนตนะครับเอามาแกะกันอันนี้ถุงทำความร้อนจะเป็นอย่างนี้นะก็คือถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาเลยคือมันจะร้อนเลยนะ เพราะฉะนั้นไม่ควรโดนมือครับแล้วก็จับห่างๆนะฮะใส่ลงไปในถ้วยครับใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้นี่ครับเติมน้ำแค่เส้นนี้นะเส้นขีดเนี่ยเส้นข้างล่างแล้วก็ใส่ถ้วยนี้ทับลงไปนะครับแต่ถ้วยนี้ต้องเติมน้ำก่อนนะครับเพราะมันไม่งั้นมันจะไม่มีน้ำนี่โอเคฉีกเลยหิวไหมล่ะว้าวโอเคโอเคฉีกออกมาแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำธรรมดาใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวเราเทเครื่องปรุงใส่ลงไปยาฮูและนี่นะครับข้างในเนี่ยเขาจะมีแบบใบมะกรูดแล้วก็เป็นเครื่องเทศนะฮะโอ้โหแบบรสชาติอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเนี่ยและนี่นะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะฮะอยากได้น้ำเยอะเติมเยอะอยากได้น้ำน้อยเติมน้อยนะฮะนี่ครับเติมน้ำเปล่าลงไปนี่ครับเราได้น้ำแล้วนี่คือน้ำเปล่านะต่อไปนะเติมน้ำใส่อันนี้นะฮะเป็นแก๊สนะฮะจะทำปฏิกิริยากับน้ำนะเดี๋ยวเราจะใส่แค่เส้นนะโอเคเนี่ยใส่แค่เส้นแล้วเสร็จแล้วก็วางปิดฝาดังนั้นเนี่ยพอเราปิดฝานี่ครับเห็นไหมครับควันจะขึ้นออกมาควันขึ้นออกมาดูสิครับครับมันร้อนมากเลยโอ้โหเป็นฝ้าแล้วนี่ครับควันขึ้นแล้วร้อนมากครับ
็นไอเลยเออหมาอย่าบังนี่ฮะมือเทพพองเป็นไงร้อนไหมมือเทพพองอ่ะโอ้โหปิดใส่แทบไม่ทันนะฮะมันทำปฏิกิริยาเร็วมากฮะเอาไปดูใกล้ไปดูใกล้อะไรตรงนี้ก็ร้อนเนี่ยตรงนี้ก็ร้อนก็รอนะครับเขาบอกว่ารอ10นาทีแล้วอันนี้นะครับร้อนแล้วร้อนนานด้วยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ยังคงอุณหภูมิความร้อนอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้มาม่าของเราครับที่อยู่ด้านบนที่สำคัญคืออร่อยนะแต่ว่าไม่มีค่าโฆษณาใดๆนะฮะก็คืออันนี้เรามากินเองนะฮะหิวโอ้ตอนนี้มันก็เดือดมากแล้วนะครับคือมันแบบอยากจะมีเรื่องครับมันเดือด มันเดือดมาแล้วเจ็บโอ้มันหาเรื่องเดียวเลยมันเดือดโอ้หัวร้อน โอ้นี่ครับเดือดเริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆฮะอยู่ในรถครับไม่มีกาต้มน้ำครับไม่มีน้ำร้อนนะฮะเราก็ใช้วิธีนี้ครับซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่มันร้อนเองได้ไม่ต้องต้มแล้วก็ไม่ต้องเวฟฮะนี่ฮะเอาไว้เวลาไปแคมปิ้งเนาะหรือว่าไปอะไรที่ไกลที่เราแบบไม่สะดวกจุดไฟนะอันนี้คือแบบสะดวกมากเลยทำแค่นี้เราก็ได้กินอาหารอุ่นๆแล้วอุ้ยเป็นไอ้น้ำแล้วอุ้ยงานเข้าแล้วหยดแน่นอนร้อนจัดประหลัดบอกไอ้น้ำนะฮะจากเมื่อกี้กลายเป็นไอควันเฉยๆนะตอนนี้กลายเป็นไอน้ำแล้วโอ้โหตอนแรกเป็นแค่ฝ้าครับตอนนี้น้ำหยดแล้วฮะน้ำที่ระเหยครับกลายเป็นไอน้ำนะฮะรวมตัวกันเป็นน้ำหยดลงมาแล้วตอนนี้นะครับมาม่าถ้วยร้อนของเรานะครับไอ้น้ำก็เริ่มจางๆลงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้วยเนี่ยยังร้อนอยู่เลยก็คือน่าจะกินได้แล้วฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าอึ๊บ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 โอ้โหโอ้ยสุดยอดโอ้ย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 นี่โอเคฮะน่ากินมากนี่นะฮะและนี่นะครับโอ้โหเส้นนี่คือสุกเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหควันโอ้เจ็บดูดิเจ็บครับหิวยังครับหิวไหมครับหิวไหมครับดูสิทุกคนโอ้โหควันอ่ะโอ้โหโอ้โหน่ากินมากอ่ะน่ากินมากอ่ะน้ำลายสอเลยอ่ะหิวมากนี่นะฮะร้อนโอ้โหว้านี่นะมาอ่ะกินเลยอ้ามโอ้ยเลยๆใครจะกินเลยนะครับอ้ามว้าอร่อยอร่อยมากเลยสุดยอดนะครับป้อนอีกคำหนึ่งโอ้ยใบมะกรูดอ่ะป้อนใบมะกรูดดีกว่าล่วงไปแล้วไงอร่อยไหมโอ้โหอยากให้แบบกล้องเนี่ยมันมีรสมีกลิ่นอย่างเลยอ่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องก๊อตจีกันโอเคไปละกินก่อนนี่ฮะนั่งลงละไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวล้มมากระเป๋ามากระเป๋าให้ปะโอเคไปสวัสดีค่ะโอ้โห
ดูรถด้วยนะได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้เรียนอะไรมาบ้างครับตอนเช้าอ่ะเมื่อกี้ตอนเช้าเรียนกับครูอะไรครับครูปูอีกแล้วนะครับเรียนกับครูปูก่อนตอนเช้าอ่ะดูซิว่าครูปูสอนอะไรครับหุยอะไรนกสีน้ำเงินเหรอนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหเป็นนกนะฮะสวยไหมเอ่ยโอ้ยสวยไหมเอ่ยสวยไหมครับสวยไม่สวยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะนี่ฝีมือน้องก๊อจิเรียนกับครูปูใช่ไหมตอนเช้าโอเคต่อไปครับต่อไปได้อะไรเอาอันนี้นะครับอันนี้คือเรียนกับครูอะไรครับครูปูอันนี้ก็ครูปูนะครับครูปูสอนโยงเส้นนะฮะตัวอะไรเนี่ยตัวนี้คืออะไรตัวพีใช่ไหมหมูนี่คือภาษาอังกฤษคืออะไรนะพีกโอเคต่อไปฮะตัวคิวตัวคิวเป็นควีนนะฮะตัวต่อไปอาร์นะฮะอาร์เป็นแหวนภาษาอังกฤษว่าไงลิงมั้ยโอ้ลิงนะฮะต่อไปตัวอะไรครับซันS นะฮะ S ก็คือ Sun นะฮะ Sun เคลื่อนนี้ฮะโยงมานี้ฮะอ่ะต่อไปชีไทเกอร์นะฮะโอ้โหไทเกอร์สีเขียว ไทเกอร์สีเขียวนะโอเคอันนี้เรียนกับครูปูนะอ่ะต่อไปมีอะไรบ้างครับเอาจะไปเรียนกับครูอะไรครับหลังจากครูปูแล้วนะฮะครูปูเรียนโอ้ยครูปูอีกแล้วทำไมครูปูสอนเยอะจังเลยวันนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยระบายสีหมูตัวที่1ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับโอ้โหแล้วก็อะไรเนี่ยระบายสีดอกกุหลาบดอกที่4นะฮะด้วยสีแดงนะฮะโอเคต่อไปข้อที่3นะครับระบายสีฮิปโปโปเตมัสตัวที่5สีดำนะฮะถูกต้องนะฮะแล้วก็ข้อที่4ระบายสีนกแพนกวินตัวที่3สีฟ้านะฮะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วก็อันที่5นะครับระบายสีแอปเปิ้ลนะครับลูกสุดท้ายสีเขียวนี่แล้วก็ข้อที่6นะครับระบายสีปลาตัวที่2สีเหลืองโอ้โหถูกหมดเลยอันนี้ก็ครูดูเลยครับครูปูโอ้โหครูปูสอนดีมากเลยนะฮะก็จิเก่งมากเลยตอบถูกหมดเลยต่อไปฮะเอาวันนี้เรียนกับครูปูอย่างเดียวเหรอใช่เจอเพื่อนไหมเจอ3 คน 3 คนชื่ออะไรบ้างชื่อจริงๆเจอ3 คนชื่ออะไรบ้างอิงกับเพนนะฮะเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกับกัตติใช่ไหมใช่โอเคเพื่อนที่เหลือไม่มาเลยแล้ววันนี้ก็จีเรียนสนุกไหมสนุกนะครับขอบคุณครูปูมากๆเลยนะครับที่มาสอนพิเศษวันเสาร์ให้น้องก็จีนะครับอย่างเท่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้น้องก็ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย